iPhone SE 2020นะครับเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยในราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาทเท่านั้นถูกที่สุดเท่าที่ Apple เคยเปิดตัว iPhone มาเลยดีไซน์ตัวเครื่องมาในทรงเดียวกับ iPhone 8เด็ดๆเลยนะครับเล็กกระทัดรัดอย่างที่เคยเลยนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่148กรัมเท่านั้นส่วนหน้าจออยู่ที่ 4.7 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น 750p ก็ถือว่าสวยกำลังดีเลยนะครับมาพร้อมกับปุ่มโฮมในตำนานที่ทำให้เราคิดถึงกันด้วยเนาะตำแหน่งปุ่มกดอะไรต่อมีอะไรนะครับก็วางเหมือนตัว iPhone 8เด็ดๆเลยนะครับด้านซ้ายปุ่มเพิ่มระดับเสียงด้านขวาเป็นปุ่ม Power นะครับส่วนพอการเชื่อมต่อยังเป็น Lightning นะครับแล้วก็ไม่มีช่องหูฟัง 3.5 เหมือนเคยเลยครับตำแหน่งของโลโก้ Apple นะครับขยับมาอยู่ตรงกลางเหมือน iPhone 11นะครับแล้วก็ตัดคำว่า iPhone ออกไปแล้วจ้ะแน่นอนว่าตัวกล้องหลังนะครับก็ยังมีเพียงตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอัปเกรดในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็การใช้งานบางอย่างขึ้นมาให้ดีขึ้นกว่าตอน iPhone 8มีโหมดพอร์เทรตมาให้ใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้กับบุคคลเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กับสิ่งของได้ส่วนวิดีโอนะครับทำได้ดีอยู่แล้วตามสไตล์ iPhone นะครับ 4K 60 เฟรมกันเลยทีเดียวตัวนี้สเปคภายในก็แรงจัดเต็มเลยนะครับมาพร้อม CPU A13 Bionic ตัวเดียวกับที่ใช้บน iPhone 11เลยเรียกว่าเป็นบอดี้ iPhone 8แต่สเปคแรงถึงใจเลยแหละ iPhone SE นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดำสีขาวและสีแดง Product Redแต่ในสีขาวรอบนี้นะครับจะแตกต่างจากตอน iPhone 8เพราะว่ากระจกหน้าจอรอบนี้ใช้เป็นสีดำหมดเลยนะครับซึ่งสีขาวข้างหน้าก็เป็นสีดำครับเป็นแบบทูโทนไปเลยปิดท้ายกันด้วยราคานะครับ iPhone SE ใหม่นี้มีให้เลือก3ความจุคือ64GB 14,900 บาท 128GB 16,900 บาทและ 256GB 29,000 บาทครับ